านผู้ชมเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกซื้อชุดแต่งงานผ่านออนไลน์ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเว็บต่างประเทศจีนนะคะหรือว่าทางฝั่งฝรั่งหรือยุโรปนะคะวันนี้คุณวุ้นจะมาพูดถึง3ข้อควรระวังในการเลือกซื้อชุดแต่งงานในคลิปนี้ค่ะวันนี้คุณวุ้นจะมาพูดถึง3ข้อห้ามปัญหาในการเลือกซื้อชุดแต่งงานในออนไลน์กันนะคะคุณวุ้นขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะคุณวุ้นจากร้านมัลลิกาไทยเดรสช่องที่ให้สาระความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการตัดเย็บแฟชั่นและบุคลิกภาพนะคะซึ่งวันนี้คุณวุ้นจะมาพูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการตัดเย็บการเลือกซื้อชุดแต่งงานในออนไลน์นะคะคุณวุ้นมี3ข้อนะคะเป็นข้อห้ามสังเกตเกี่ยวกับการเลือกซื้อชุดแต่งงานนะคะข้อแรกนะคะภาพของชุดแต่งงานที่สวยเกินจริงนะคะไม่ว่าจะใช้นางแบบเป็นต่างชาติเป็นฝรั่งนะคะซึ่งธุรกิจเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาพูดตรงๆเลยว่าก๊อปรูปจากต่างประเทศมาลงใน IG ของตัวเองแล้วก็บอกว่าฉันขายชุดแบบนี้แต่มีบางร้านที่นำชุดเข้ามาจริงรูปสวยๆที่ใช้ฝรั่งในการถ่ายแบบราคาจะไม่ถูกนะคะเพราะว่ามันจะต้องจ่ายค่าตัวนางแบบวันหนึ่ง 3-4 หมื่นบาทเป็นอย่างต่ำในการถ่ายแบบชุดแต่งงาน1ชุดนะคะถ้าร้านไหนแสดงชุดนะคะที่ใช้นางแบบเป็นฝรั่งถ่ายรูปคุณต้องถามดีๆเลยว่าชุดนี้คุณนำเข้ามาหรือเปล่าหรือคุณตัดลอกเรียนแบบจากเขาหรือคุณซื้อเป็นชุดแต่งงานมือสองมาจากต่างประเทศข้อห้ามนี้นะคะให้สังเกตดูดีๆนะคะเพราะว่าทุกวันนี้หลายร้านเลยไม่มีหน้าร้านนะคะขายของใน IG อย่างเดียวแล้วก็ก๊อปรูปคนอื่นมาลงเป็นโปรไฟล์ของตัวเองลงเป็นผลงานของตัวเองแล้วเวลาคนซื้อมาล่ะคุณไม่เห็นใจคนซื้อเลยเหรอที่ซื้อเสื้อผ้าในออนไลน์มาคุณสร้างภาพมาสว่านสวยงามอย่างกับเทพธิดาแต่ชุดออกมานี่ดูไม่จืดนะคะเรื่องนี้นะคะคุณวุ้นอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะคอยสังเกตดูด้วยนะคะหัวข้อที่2นะคะคือการเลือกซื้อในออนไลน์ซื้อได้ไหมซื้อได้แต่คุณจำเป็นต้องวัดไซส์ให้แน่นอนถูกต้องนะคะเรื่องไซส์ทำไมถึงมีปัญหานะคะลูกค้าหลายท่านมีคำถามนะคะแล้วก็มีปัญหาจากการเลือกซื้อชุดในออนไลน์มาเพราะว่าบางเว็บในออนไลน์บอกว่าฉันตัดชุดตามไซส์ของคนแต่ส่งมาแล้วทำไมมันใหญ่กว่าล่ะทางร้านเนี่ยอยู่แล้วค่ะเขาต้องส่งชุดมาให้ใหญ่กว่าไซส์ที่เราเคยให้ไปถ้าเพราะว่าถ้าส่งมาแล้วเล็กปัญหาเนี่ยมันเกิดจากที่ร้านชัวร์เลยว่ามันใส่ไม่ได้นะคะแต่ถ้าส่งมาแล้วมันใหญ่คุณใส่ได้นี่แต่ทรงมันเป็นแบบนี้มันก็เลยดูใหญ่เพราะฉะนั้นผู้ซื้อเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อรองได้มันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะส่งไซส์ใหญ่มาให้เรานะคะแล้วในเมื่อเราสั่งซื้อแบบตีเป็นไซส์เราจดไปให้เขาทุกไซส์ทำไมมาและยังใหญ่อยู่การตัดเย็บนะคะถ้าเป็นออเดอร์จากประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยตัดชุดนะคะส่งทั่วโลกการคัสตอมหรือคัสตอมไมซ์หรือการตัดตามไซส์ของลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะเขาผลิตทีเป็นร้อยๆพันๆเขาจะมาตัดไซส์ให้คุณเพียงแค่คนเดียวมันสั่งเข้าไปในรายการผลิตมันยากมากนะคะแล้วการตัดเย็บพวกนี้มันก็เขาตัดเยอะนะคะเขาไม่สามารถที่จะตัดตามไซส์เราพอดีได้หรอกแต่เขาต้องส่งมาใหญ่กว่าเพราะนี่คือสไตล์การขายออนไลน์อยู่แล้วแต่การซื้อเสื้อผ้าที่ได้ใหญ่กว่าไซส์เราแล้วเอามาเก็บเข้าเราไม่มีปัญหาแต่ถ้าเล็กไปและเอาเข้ามาขยายมันยากมากนะคะบางทีผ้ามันขาดไปผ้ามันขาดแล้วเราหาผ้าเสริมเนี่ยมันยากแต่ถ้าเป็นคอเซ็ตมันใหญ่ไปมันเอาเข้าได้นะคะหรือว่าคอเซ็ตมันเล็กไปโอเคมันขยายด้านหลังได้นะคะไม่มีปัญหามาถึงข้อที่3นะคะข้อ
ข้อห้ามในการเลือกซื้อชุดแต่งงานโดยที่เราไม่ได้ดูการตัดเย็บด้านในตอนนี้ที่คุณวุ้นเคยเจอมาก็คือการตัดเย็บของตัวชุดนะคะการตัดเย็บด้านในของชุดแต่งงานนะคะการตัดเย็บมีเทคนิคมีขั้นตอนในการเย็บแต่ช่างสมัยใหม่บางคนข้ามขั้นตอนการตัดเย็บไปนะคะชุดแต่งงานก็มีเทคนิคการเย็บเข้าชุดแบบชุดแต่งงานมันจะแตกต่างจากผ้ายืดจากเสื้อยืดหรือเสื้อแฟชั่นนะคะเดี๋ยวคุณวุ้นจะมีคลิปในการตัดเย็บชุดแต่งงานที่เข้าวงแขนผิดวิธีและการเข้าวงแขนแบบนี้แก้ไม่ได้แล้วเวลาที่สวมใส่ใส่ไม่สบายวันนี้คุณวุ้นมีเคสจากลูกค้ามาเกี่ยวกับการตัดเย็บชุดแต่งงานที่สั่งซื้อใน IG ในชุดแต่งงานเนี่ยการเย็บผ้าชุดแต่งงานการเย็บชุดแต่งงานเนี่ยมันมีเทคนิคในการเข้าชุดของมันเทคนิคในการเย็บเสื้อผ้าเรามีเทคนิคของมันแต่ช่างสมัยใหม่บางคนลักไก่เพื่อที่จะเย็บชุดให้ได้เร็วขึ้นและจำนวนเยอะขึ้นแต่ชุดแต่งงานไม่ใช่เสื้อยืดไม่ใช่เสื้อแฟชั่นการเก็บรายละเอียดมันมีเยอะกว่ากันมากนะคะร้านบางร้านมีการตัดเย็บที่ผิดวิธีลูกค้าซื้อมาแล้วใส่ไม่สบายตัวถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่มันใส่ไม่สบายตัวเพราะว่าเขาลักไก่ในเทคนิคการตัดเย็บเอาเทคนิคการตัดเย็บผ้าโหลหรือเทคนิคการตัดเย็บเสื้อยืดมาเย็บในชุดแต่งงานซึ่งมันจะเกิดปัญหานะคะเดี๋ยวคนวุ้นจะมีคลิปให้ดูว่าถ้าเจอชุดแต่งงานที่ตัดเย็บเป็นแบบนี้อย่าซื้อพอซื้อมาแล้วคุณใส่ไม่สบายซื้อมาแล้วก็คุณวุ้นแก้ให้ไม่ได้แก้ไปยังไงก็เสียทรงแก้ไปยังไงก็ใส่ไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูคลิปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวุ้นจากร้านมาริกาไทยเดรสนะคะสวัสดีลูกค้านะคะวันนี้คุณวุ้นจะมาโชว์เคสเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าที่ลูกค้าซื้อผ่านออนไลน์คือซื้อใน IG เข้ามานะคะแล้วก็ชุดเนี่ยมันได้มาไม่ตรงอย่างที่เราเห็นใช่ไหมคะลูกค้าคะลูกค้ารู้สึกว่ามันใส่ไม่สบายยังไงคะมันแน่นช่วงแขนช่วงหลักแหล่แล้วก็ช่วงอกใช่โอเคภาพที่เราเห็นภายนอกนะคะมันก็คือมันตัดเย็บมามันก็พอใส่ได้แต่ใส่แล้วรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะคะเนื่องจากวงแขนตรงนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะมันต้องตีเว้าเข้ามาแบบนี้ด้วยเพื่อไม่ให้มันติดรักแร้แล้วก็ช่วงของรักแร้ตรงนี้ค่ะมันต้องลงมาอีก1นิ้วเพื่อให้เราขยับแขนได้แต่ชุดนี้มีการตัดเย็บที่ผิดวิธีคุณวุ้นก็เลยอยากจะทำคลิปอธิบายให้กับว่าที่เจ้าสาวทั้งหลายนะคะเวลาที่เลือกซื้อชุดใน IG เนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ข้างนอกมันต้องดูการตัดเย็บข้างในด้วยนะคะเพราะว่าช่างเย็บผ้ามีหลายแบบถ้าเย็บมาแบบนี้คือช่างผ้าโหลนะคะการตัดเย็บอะไรก็ดูไม่ถูกกับหลักการถ้ามันไม่ถูกหลักการเนี้ยยังไงมันใส่ออกมามันก็ใส่ไม่สบายใส่ไม่สวยนะคะโอเคแล้วคอนี้มันก็ตั้งขึ้นไปมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ตัวนี้มันดูเหมือนติดคอมากเกินไปโอเคเดี๋ยวคุณวุ้นขออนุญาตให้ลูกค้าถอดให้ดูนะคะว่าการตัดเย็บข้างในมันเป็นแบบไหนแล้วการตัดเย็บแบบนี้เราไม่สมควรที่จะซื้อเสื้อผ้ามานะคะโอเคถอดได้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูเทคนิคการเย็บด้านในของชุดแต่งงานนะคะที่เข้าแขนผิดวิธีนะคะเวลาที่ลูกค้าเลือกซื้อเสื้อผ้าใน IG นะคะต้องขอดูเทคนิคการเย็บด้านในชุดของเขาด้วยนะคะนี่คือเสื้อนะคะแล้วนี่คือแขนนะคะแขนดูนะคะนี่คือช่วงลำตัวของเสื้อนี่ช่วงแขนร้านนี้เนี่ยเขาเย็บมาแบบนี้เลยเย็บลำตัวแล้วก็ขึ้นไปบนแขนเลยนะคะถ้าเจอตะเข็บแบบนี้นะคะด้านในนะคะที่เนี่ยแขนกับเสื้อเย็บปืดขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยห้ามซื้อมาเด็ดขาดบอกเลยนะคะว่าห้ามซื้อมาเด็ดขาด
พราะว่าเวลาที่มันขยายวงแขนใช่ไหมคะวงแขนน่ะตรงนี้มันจะต้องเป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อให้ตัวนี้กับตรงนี้มันขยับได้อย่างเป็นอิสระนะคะไม่ลังแต่ถ้าเกิดมันเย็บตัวเสื้อเย็บตรงมาที่แขนนี้เลยนะคะตะเข็บแบบนี้มันจะทำให้ชุดลังเสื้อก็ลังนะคะติดรักแร้และแก้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ้าวงแขนตรงนี้มันเย็บไปทางนี้มันเย็บติดกับเส้นนี้ไปนะคะแล้วเอาเสื้อมาเอาแขนมาประกอบเราจะแก้ได้เพราะว่าเราสามารถตัดผ้าลงนี้เข้าไปได้แต่พอมันเย็บมาแบบนี้เราตัดผ้าแบบนี้เข้าไปแขนมันแหว่งนะคะแขนมันแหว่งมันเลยทำให้แก้ไม่ได้มันจะต้องลำตัวนี้ติดกันสองข้างแล้วก็มาประกอบแขนไม่ใช่เอาเสื้อกับแขนให้มันมาเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้นะคะผิดนะคะเย็บผิดแก้ไม่ได้ด้วยนะคะถ้าเจอแบบนี้อย่าซื้อมาเด็ดขาดนะคะอย่าซื้อมาเด็ดขาดมันจะต้องเย็บเส้นนี้เนี่ยต่อกันถึงตรงนี้นะคะตรงนี้กับตรงนี้ต่อกันแล้วก็มีเส้นเย็บเส้นนี้ปิดวงแขนโอเคค่ะไปแล้วนะคะสำหรับ3ข้อห้ามในการซื้อชุดแต่งงานที่ซื้อมาแล้วจะมีปัญหานะคะอย่างแรกนะคะบอกไปแล้วว่าเรื่องของรูปนะคะรูปที่ใช้นางแบบเป็นฝรั่งรูปที่สวยเกินความเป็นจริงรูปที่บอกว่าเนี่ยฉันมีเสื้อแบบนี้แล้วราคามันถูกแต่นางแบบใส่ออกมาเป็นฝรั่งสวยเลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นนางแบบฝรั่งมาใส่ชุดถ่ายแบบนะคะค่าถ่ายแบบเนี่ย30,000 40,000 50,000 บางคนเป็นแสนนะคะเพราะฉะนั้นราคาเสื้อผ้าที่มีรูปสวยๆเนี่ยมันถูกไม่ได้แล้วเนื้อผ้ามันก็คนละเนื้อผ้าเนื้อผ้าบางทีเจอมาเมตรละ100บางชุดเมตรละ400บางชุดเมตรละ 4,000 ยิ่งสวยมากผ้ามันก็ยิ่งแพงนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเอามาขายแบบถูกเกินราคาจากภาพที่สวยเกินจริงมันเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วข้อที่2ข้อห้ามในการเลือกซื้อก็คือการวัดไซส์ที่ไม่ละเอียดนะคะคุณซื้อเสื้อชุดแต่งงานซื้อชุดแต่งงานผ่านออนไลน์มาคุณต้องเช็คให้ละเอียดและก่อนที่เขาจะส่งเสื้อให้คุณให้เขาวัดไซส์ชุดแต่งงานของตัวนั้นส่งมาให้คุณด้วยไม่งั้นแล้วยังไงคุณก็ต้องเจอชุดแต่งงานที่ใหญ่กว่าตัวของคุณเองนะคะแต่ชุดใหญ่คุณวุ้นสามารถแก้ให้ได้ไหมชุดใหญ่เกินไปแก้ให้เล็กได้แต่ชุดเล็กเกินไปแก้ให้ใหญ่ถ้าเป็นคอเซ็ตเนี่ยมันยังทำได้แต่ถ้าเป็นพวกเมอร์เมดมันทำได้ยากนะคะแล้วมาตรฐานการตัดเย็บชุดที่ดีปกติจะแก้ออกได้มาตรฐานเนี่ยคือ2นิ้วนะคะหรือถ้าแก้ได้มากกว่านั้นก็คือโชคดีของลูกค้าไปนะคะแต่สำหรับชุดแต่งงานที่ตัดเย็บจากต่างประเทศการเข้าตะเข็บหรือเข้าตัวเขามาพอดีแล้วแต่ถ้าจากจีนนี้ก็จะเจอปัญหาเรื่องเนื้อผ้าที่ไม่เหมือนกันด้วยถ้าเกิดรูปออกมาสวยแต่ราคาถูกเกินไปมันจะมีปัญหาเรื่องเนื้อผ้านะคะข้อที่3คือการตัดเย็บด้านในนะคะคลิปที่ผ่านมาครูวุ้นโชว์ให้เห็นจุดวงแขนนะคะรักแร้นะคะตรงนี้เนี่ยคือเขาเข้าตะเข็บผิดการเย็บเสื้อผ้านะคะคือชิ้นหน้าชิ้นหลังเย็บเข้าหากันแขนคือแขน1แขน1ข้างเนี่ยนะคะจะต้องเข้าลำตัวก่อนและมาเข้าวงแขนไม่ใช่เย็บจากข้างลำตัวขึ้นไปที่แขนเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้ออะไรก็ใส่ไม่ดีเพราะการตัดเย็บแบบนี้ปกติจะเย็บกับเสื้อยืดแต่เสื้อยืดผ้ามันยืดได้มันเลยใส่ได้ไม่มีปัญหาแต่ถามว่าวงแขนสวยไหมไม่สวยถ้าเป็นเสื้อยืดที่มียี่ห้อเขาก็เข้าแขนได้อย่างถูกต้องไม่ได้เย็บแบบนี้เลยไม่ได้เย็บจากบางตัวขึ้นมาที่แขนไม่ถ้าเป็นเสื้อยืดที่มียี่ห้อเขาก็เย็บตามหลักเกณฑ์เลยแต่ถ้าเป็นแบบถ้าเสื้อราคาถูกหน่อยเขาก็เย็บตรงนี้เลยซึ่งมันเย็บได้ง่ายกว่าและเย็บได้เร็วกว่ามันผลิตได้สูงกว่านะคะอัตราการผลิตมันผลิตได้สูงและเร็วกว่าเอาเทคนิคการเย็บเสื้อผ้ายืดแบบโหลมาเย็บชุดแต่งงานมีปัญหาแน่นอนแก้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น3ข้อควรระวัง
ในการเลือกซื้อชุดแต่งงานนะคะได้จบลงไปแล้วหากท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจกับคุณวุ้นในการทำคลิปต่อไปการเลือกซื้อชุดการเลือกแมทชิ่งแอคเซสซอรี่หรืออุปกรณ์ในการตกแต่งชุดมีรายละเอียดเยอะมากๆนะคะคุณวุ้นมีประสบการณ์ทำเรื่องชุดมาตั้งแต่จำความได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เลือกเข้ากับชุดเนี่ยมันมีเทคนิคเยอะนะคะคุณวุ้นฝากติดตามผลงานด้วยนะคะคุณวุ้นยังมีช่องทางในการติดตามผลงานอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTubeInstagram TV Line และ Line @mallikathaidress รวมถึง Twitter Mallika House และหมายเลขโทรศัพท์0804548858ท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกซื้อชุดแต่งงานออนไลน์ได้ฟรีนะคะคุณวุ้นยินดีให้คำปรึกษานะคะแล้วถ้าเกิดซื้อมาไม่พอดีหรือต้องการตกแต่งหรือดัดแปลงอะไรสามารถที่จะปรึกษาหารือกับคุณวุ้นได้นะคะคุณวุ้นยินดีที่จะให้คำปรึกษากับว่าที่เจ้าสาวทุกท่านคุณวุ้นเข้าใจว่าคนเราไม่ได้แต่งงานบ่อยๆและนี่อาจจะเป็นครั้งแรกของผู้หญิงหลายๆคนที่มีความฝันอยากจะให้ตัวเองดูดีที่สุดในวันงานแต่งนะคะเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของผู้หญิงเลยทุกคนอยากปังมันต้องปังมันไม่ใช่พังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีประสบการณ์ยังไงสามารถปรึกษาคุณวุ้นได้เพราะว่าถ้าให้นับประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทำชุดแต่งงานนี่ตั้งแต่คุณวุ้น10ขวบคุณก็ต้องอยู่ที่ร้านชุดแต่งงานแล้วนะคะเป็นร้านเช่าแล้วก็ร้านขายเป็นโรงงานใหญ่ที่สุดในบางลำพูสมัยนั้นยังไงนะคะฝากติดตามผลงานให้เป็นกำลังใจคุณวุ้นด้วยก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปคุณวุ้นขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกับการแต่งตัวเพื่อออกไปพบประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊าย